กลับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่ฮีโร่รอเราอยู่ค่ะโอ้โหหลากหลายภารกิจจริงๆนะคะสำหรับพี่ฮีโร่แล้วก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงจริงๆไปดูภารกิจแรกค่ะหลักๆเลยก็คือการดับเพลิงนั่นเองนะคะดับเพลิงคลองเตยค่ะไประงับเหตุเพลิงไหม้อาคารค่ะโอ้โหดูภาพแล้วนะคะพี่ๆฮีโร่ดับเพลิงกองเตยค่ะก็ไประงับเหตุเพลิงไหม้จุดนี้เนี่ยอยู่ที่อาคารที่เป็นบ้านเลขที่ 12/3 ซอยไทยโพสต์ค่ะถนนเกษมราษฎร์แขวงและเขตคลองเตยนะคะเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยค่ะเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้นนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้น3จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ห้องนอนค่ะพี่ปรางภายในห้องนอนเนี่ยเพลิงลุกไหม้ไม้ตียุงที่เสียบชาร์จกับปลั๊กไฟค่ะเป็นปลั๊กไฟติดผนังแล้วมันก็ลุกลามไปจนถึงเครื่องปรับอากาศแล้วก็ฝาผนังด้วยคือจริงๆหลายบ้านใช้ปลั๊กไฟที่ไปขออภัยที่เป็นไม้ตียุงไม้ตียุงอ่ะแล้วก็ต้องเสียบเพื่อจะชาร์จแบตนั่นแหละคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยกินความเสียหายไปประมาณ2ตารางเมตรแต่ว่าโชคดีว่าพี่ๆดับเพลิงเนี่ยใช้น้ำทำการดับเพลิงได้จนสงบนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเลยบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรคาดการณ์นะว่าไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณของไม้ตียุงเนี่ยแหละค่ะที่ไปเสียบปลั๊กไฟอยู่นะไม่อยากจะเชื่อเลยดูมันเล็กน้อยมากนะคะจุดเล็กๆจริงๆนะพี่ปรางบางทีเหมือนกับว่าบางทีไฟมันเต็มแล้วแล้วเราไม่ได้ดึงออกเกี่ยวไหมคะบางทีไฟมันก็เลยเข้าแบบมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็ช็อตคือร้อนอะไรแบบนี้โชคดีนะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วเกิดขึ้นห้องนอนด้วยค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะจะได้ระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อเนื่องกันไปที่พี่ๆสถานีดับเพลิงสวนมะลิค่ะพี่ๆเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารเหมือนกันเขาบอกว่าคราวนี้เป็นอาคาร3ชั้นแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ชั้น3แล้วค่ะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กเซงเลขที่8ถนนกั้นตันแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์นะคะประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องยาจีนค่ะเป็นอาคารพาณิชย์ครึ่งตึกครึ่งไม้เขาบอกว่าปลูกติดกันเนี่ย3คูหาต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น3ของคูหาที่เลขที่8ค่ะเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายชั้น3ของทั้ง3คูหาคือพูดง่ายๆ3คูหาเนี่ยคือลามต่อเนื่องไปเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าลุกลามชั้นพื้นที่เสียหายโดยประมาณเนี่ย90ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ไปช่วยกันทำการดับเพลิงสงบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะหม้ออุ่นอาหารไฟฟ้าโอ้โหลัดวงจรอันตรายอีกเหมือนกันนะบางคนบอกว่าไม่เอาไม่ใช้แก๊สเสี่ยงระเบิดใช้ไฟฟ้าพอไปใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เข้าใจเลยว่าคือมีการตกแต่งข้างในเป็นไม้ไงเพราะว่าบ้านปูนอาจจะรู้สึกร้อนอะไรเงี้ยไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอเป็นไม้ก็กับเชื้อเพลิงที่เป็นไฟก็รุกรามได้รวดเร็วขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทุกอย่างที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันเป็นอุทาหรณ์ค่ะจะได้มีความระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านเรือนของเราโดยเฉพาะจุดเล็กๆบางทีเราอาจจะมองข้ามไปเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะหม้อไฟฟ้าจุดธูปเทียนไฟฟ้าอันตรายจริงๆนะคะดังนั้นก็ตรวจสอบอย่างที่บอกเรามีสติจริงๆทุกอย่างก้าวนะอ่ะไปดูภารกิจรองๆของพี่ๆฮีโร่กันบ้างค่ะไปดูพี่ๆฮีโร่ดับเพลิงบางอ้อนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่ปรางน้องเหลือมมาเยือนอีกแล้วนะคะสำหรับน้องเหลือมตัวนี้ค่ะเฮ้ยโอ้โหพี่เขาถือแบบ2เมตรกันเลยทีเดียวใช่ตัวนี้เนี่ย2เมตรค่ะก็มีการร้องขอเข้ามาจากทางพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าซอยจรัญสนิทวง69เนี่ยละค่ะคลิ้งคลั่งหาพี่ฮีโร่มาเลยสายด่วน199ช่วยหน่อยเถอะค่ะน้องเหลือมมาหาที่บ้านค่ะจุดนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่จรัญสนิทวง69แล้วก็เขตบางพลัดแล้วก็ถนนจรัญสนิทวงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าพี่ๆเขาก็นำถุงกระสอบแบบนี้ไปจับน้องงูเขาค่ะนะก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรใดๆเกิดขึ้นดูพี่ๆเขายังเซลฟี่กันได้อยู่เลยนะแต่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้มีการฝึกมาเนี่ยไม่อยากให้ทำเองถูกต้องดูนะมีอุปกรณ์มีถุงมือมีทักษะที่ชำนาญจริงๆใช่ต่อเนื่องกันไปที่สถานีดับเพลิงปากคลองสารกันบ้างค่ะคราวนี้น้องเงินน้องทองเขามาเดี๋ยวเราไปชมกันเมื่อวานนี้ค่ะตัวใหญ่มากเดี๋ยวดูวันนี้ประมาณไหนกันบ้างเขาบอกว่าความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรนะคะประชาชนร้องขอมาที่สายด่วน199ที่บ้านเลขที่1073ค่ะเป็นอาคารพักอาศัยข้าราชการตำรวจนะจ๊ะโอ้กล้ามากเลยนะเนี่ย ต
ัวนี้นี่กล้ามากนะพี่ปรางนะที่ซอยราชย่า21ถนนราชย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพค่ะไม่รู้ว่าไผเป็นไผซะแล้วนะเดี๋ยวโดนล็อกกุญแจมือนะจ๊ะนั่นน่ะสิไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวใบสั่งไม่กลัวโดนจับนะบุกรุกนะจ๊ะแบบนี้นะก็นั่นแหละโดนพี่พี่ฮีโร่นำกลับไปอยู่ในคืองานนี้คุณพี่ตำรวจก็บอกว่าเรียกเรียกดับเพลิงละกันอะไรอย่างนี้คงจะช่วยไม่ได้จะแจกใบสั่งก็กระไรอยู่นะไปดูอีกหนึ่งภารกิจค่ะพี่พี่ดับเพลิงคลองเตยค่ะไปกำจัดเรื่องของรังผึ้งค่ะอันนี้ก็อันตรายนะเล็กแต่ว่าก็อันตรายเหมือนกันจิ๋วแต่แจ๋วนะดูสิแล้วดูรังเขามาน่าจะเป็นพันๆตัวแล้วนี่เหมือนอยู่เกาะอยู่บนต้นกิ่งมะนาวโอ้ใช่ไหมคะพี่ปรางเป็นมะนาวไหมคะเดี๋ยวต้องดูมันเป็นลักษณะเหมือนมะนาวหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างมะกรูดไหมเพราะต้นใหญ่มากไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องให้ทีมงานไปดูหารายละเอียดดูนะคะก็คือพี่ฮีโร่สถานที่ดับเพลิงคลองเตยค่ะไปช่วยเหลือประชาชนร้องขอเข้ามาผ่านสายด่วน199ค่ะบอกว่าช่วยหน่อยเด้อค่ะมีรังผึ้งเส้นผ่านศูนย์กลางนี่อยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านเลขที่67/57ที่ถนนเอกมัยค่ะแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนานะคะไปเกาะอยู่บนไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลมะนาวหรือว่ามะกรูดอย่างที่บอกแต่ว่าโอ้โหสร้างรังกันได้แบบว่าใหญ่มากใช่มีความใหญ่แล้วพี่ๆก็ต้องนำอุปกรณ์เนี่ยหมวกต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปดำเนินการกำจัดรังผึ้งมาให้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจกับพี่ปลาใช่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ว่าจะผึ้งแตนต่อเนี่ยถ้าคนที่มีอาการแพ้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอันตรายจริงๆตอนเนื่องกันมาค่ะเราจะมาในเรื่องของการสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมค่ะเป็นหน่วยงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคาร1รายเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงจะไปถึงที่เกิดเหตุ1รายค่ะไฟฟ้าลัดวงจร3รายจับงู100รายค่ะจับตัวเงินตัวทอง16รายกำจัดรังต่อ3รายค่ะกำจัดรังผึ้ง2รายช่วยสุนัข1รายนะคะช่วยน้องแมวเหมียว5รายค่ะต้นไม้ล้ม1รายเด็กขาติดที่รถเข็น1รายค่ะรถเข็นนะคะเน้นย้ำรถเข็นที่ไปเดินในห้างอ๋อกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นรถเข็นของเด็กนั่นคือไม่น่าจะติดใช่ค่ะแต่อันนี้เกรงว่าจะเป็นรถเข็นในห้างสรรพสินค้าอันตรายนะพี่ปลาเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วมีคุณลูกไปสองเราจะสังเกตเห็นว่าคุณลูกหนึ่งจะเป็นตัวน้อยอีกหนึ่งน้องจะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วเวลาน้องได้ขึ้นไปนั่งพี่ก็อยากจะขึ้นไปด้วยนะพี่ก็จะขึ้นไปพอมานั่งไม่ได้พี่จะยืนยืนยืนอยู่ในรถยืนไม่เท่าไหร่ก็แค่จะโยกเยกโยกเยกหัวขมำไปตามกันแต่ที่เห็นมาค่ะยังไงคะพี่ปราคือ amazing มากยังไงคะคือน้องนั่งแล้วพี่ไม่ยอมพี่ก็ร้องคือถ้าเด็กอะจะนั่งด้วยอะจะลงไปบ้างอยากจะลงไปด้วยอะน้องก็ไปเลยไปยืนข้างในส่วนพี่พยายามจะเอาขาแบบไปนั่งตรงนั้นให้ได้เขาจะมีที่นั่งห้อยขาที่แบบหันหน้าเข้าหาคุณแม่แล้วคุณแม่เข็นใช่ไหมล่ะพยายามมากแล้วขาคุณพี่ก็ใหญ่ด้วยกว่าน้องอีกนะแล้วคือเดี๋ยวนี้มีเด็กประมาณ 3-4 ขวบที่ไม่ได้ดูแลเรื่องของสุขภาพอาหารการกินน้องก็จะเป็นเด็กอ้วบเด็กอ้วบขาเป็นมัดแล้วน้องป้องเลยนะแล้วน้องก็ขาจริงๆอย่างนี้เดี๋ยวต้องให้คือถ้านอกจากว่าผู้ปกครองเนี่ยดูแลแล้วเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้ทางหน่วยงานแล้วก็ห้างร้านเนี่ยออกแบบมาไหมเป็นแบบว่าออกแบบรถเข็นที่มันจะป้องกันเด็กคือพี่ว่ากองสาธิตแล้วเห็นภาพใช่ไหมคือแบบคือไปเดินห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคือเห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนเที่ยวมากถ้าเป็นลูกฉันเนี่ยจะไม่ยอมไงคือหนูจะยัดเข้าไปได้ยังไงล่ะลูกหาหนูขนาดนั้นนะคะหรือไม่เอารถเข็นต่างหากไหมคือแบบว่าเป็นรถเข็นเด็กเข็นไปด้วยกันให้คุณพ่อเข็นก็ได้คือเดินอยู่ข้างๆแล้วจะแบบหนูไม่ดูขาหนูเลยเหรอคะลูกไม่ไงเด็กอารมณ์แบบว่าซนน่ะพี่ปลาหนูอ้วบขนาดนั้นนะคะลูกขานะคะลูกถ้าขาหนูยัดไปแล้วมันดึงออกไม่ได้ล่ะคะลูกค่ะคืออยากจะบอกแม่เขามากเลยแต่ก็ไม่กล้าไงวันนั้นก็แต่งหน้าไปเต็มเดี๋ยวเขาจำได้วันนี้มาวีนอะไรตรงนี้อะไรแบบอะไรเดี๋ยวเขานึกได้ว่าอ้าวป้ามาจากตีคลองร้องข่าวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรับกิ้งค้างสายตรงอะไรแบบนี้เราก็แบบแต่ในใจคิดว่าขาหนูอ้วบไปนะลูกนะขาหนูก็จะใส่เข้าไปไม่ได้นะลูกไม่คือจริงๆอันนี้ต้องบอกฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจริงมันเป็นเรื่องจริงนะว่าถ้าจะพาคุณลูกคุณหลานไปช้อปปิ้งนี่ก็ดูแลนิดนึงเนาะ
จริงอ่ะบางทีก็เข้าใจนะคะว่าเด็กแบบอายุน้อยแล้วเขาโซนเขายังมีความแบบว่าสนุกสนานเฮฮาแล้วบางคนอยากจะเป็นอยากเข็นไงแล้วรถก็ใหญ่ใช่ป่ะสูงบางห้างคือเขาไม่มีรถอันเล็กคือรถสูงเขาก็แบบใช่ใช่เขาไม่แล้วก็แบบพยายามเดี๋ยวชอบท่าที่ปรับใช่ค่ะใช่เหมือนกันแล้วบางทีไม่เราไม่ใช่อะไรถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดแบบว่าไม่ใช่คือสรุปมันเข็นมาโดนรถป้าอ๋อเข็นมาโดนรถป้าด้วยแล้วป้าทำไงคะระวังสิคะลูกเนี่ยทำไมป้าต้องยิ้มฝืนๆป้าระวังนะคะลูกระวังคุณแม่อยู่ไหนคะลูกแต่ในใจป้าเจ็บมีใครห่วงใยป้าบ้างไหมอย่างนี้ในใจคือป้าเจ็บโดนเท้าอีกต่างหากโดนเท้าเฮ้ยแต่มันเจ็บจริงนะจริงก็มันเป็นเหล็กจริงจริงจริงคุณว่าเคยโดนเหมือนกันคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรารักเด็กและสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้เรารักหมดแต่ว่าคือบางอย่างอะนะนิดนึงใช่นั่นแหละอย่างที่บอกฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองมีลูกมีหลานพาไปช้อปปิ้งเนี่ยดูแลนิดนึงจะได้ไม่เกิดอันตรายแล้วก็จะไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับผู้อื่นด้วยเหมือนกันใช่ใช่นะชอบท่าเงี้ยอ้าวก็จริงเขาต้องเงยหน้าขึ้นงี้ด้วยใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นไงนะเห็นไหมทีมงานชอบซูมอีกพักกันก่อนดีกว่าพักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันค่ะกับทางสำนักงานเขตวังทองหลางนะคะเราจะมาพูดคุยกันว่านับถอยหลังลงประชามตินับจากนี้ไปทางสำนักงานเขตวังทองหลางมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างค่ะค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวกันค่ะ